ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนาหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายให้ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเราผ่อนคลายทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหยุดใจนิ่งอย่างเบาๆสบายๆจะตรึกระลึกนึกถึงดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายๆถ้านึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหยุดใจนิ่งเบาๆวางเบาๆสบายถ้าเราฝึกกันทุกวันทำใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7ฝึกกันทุกวันปรับกันไปเรื่อยๆเราก็จะคุ้นเคยกับการวางใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ถ้าใจมันก็จะนิ่งๆ ง่ายขึ้นนิ่งง่ายๆแต่เดิมฝึกใหม่ๆก็มีความฟุ้งอยู่มากบ้างน้อยบ้างแต่พอเราฝึกไปบ่อยๆความฟุ้งนั้นมันก็จะหมดไปเองจะเหลือก็แค่ความตั้งใจมากเกินไปซึ่งทำให้เกิดอาการตึงเครียดที่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อตอนนี้เราก็ต้องผ่อนคลายทบทวนหลักวิชาก็ถ้าตั้งใจมากเกินไปมันก็ตึงถ้าหย่อนเกินไปมันก็เผลอแล้วก็ปรับเอาให้มันพอดีสังเกตดูที่เราพึงพอใจแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามมันจะเกิดความพึงพอใจว่าจะต้องวางใจอย่างนี้หยุดใจอย่างนี้อยู่นิ่งๆอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยปล่อยอย่างนั้นไปเรื่อยๆใจมันก็จะนิ่งเข้าไปเนี่ยนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นนิ่งนุ่มเบาถ้าถูกวิธีมันก็จะโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายสบายในระดับที่เราเกิดความพึงพอใจทำให้กระตือรือร้นที่จะนั่งในรอบต่อไปแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามนั่นแปลว่าเราทำถูกหลักวิชาแล้วแหละที่เราก็รักษาความนิ่งนั้นให้นานขึ้นให้แน่นขึ้นเข้าไปสู่ความนิ่งนี้บ่อยๆ
ทำบ่อยๆมันก็จะนิ่งได้ง่ายขึ้นพอใจมันหยุดถูกส่วนเข้าเราจะรู้สึกว่าเราในใจเรามันจะเกลี้ยงเกลี้ยงเหมือนถูกกลั่นให้บริสุทธิ์และมีความพึงพอใจสูงเพิ่มขึ้นมีปริมาณในความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเมื่อเราหยุดได้แล้วมันจะมีความสุขมีปิติมีสุขสบายกายสบายใจอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆนั่นแหละเราทำถูกวิธีแล้วแหละแต่ถ้านั่งแล้วเรายังตึงตรงกระบอกตาหน้าผากนิ้วกระดกไหลยกท้องเกร็งแสดงว่าเราตั้งใจมากเกินไปอย่าไปฝืนทำต่อต้องค่อยๆผ่อนลืมตาขึ้นมาสักนิดหนึ่งแล้วก็ปรับไปใหม่เดี๋ยวฝึกกันไปอย่างนี้ละจ้ะเดี๋ยวเราก็จะมีผลการปฏิบัติที่ดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆการหลับตาแต่ละครั้งเนี่ยแม้ว่าเรายังไม่ได้เข้าถึงแสงสว่างดวงธรรมหรือกายในกายภายในก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ก้าวหน้าแม้ไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้เราดูเนี่ยแค่เราหยุดนิ่งเฉยๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งพอมันถึงจุดที่ถูกส่วนมันก็จะพลึบขึ้นมาเองแหละมันจะสว่างแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจกับความบริสุทธิ์นั้นใจที่บริสุทธิ์นี่มันมีความสุขมากกว่าใจที่ไม่บริสุทธิ์ที่ถูกเคลือบด้วยเบญจกามทุนความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมมันจะมีความแตกต่างกันเลยเนี่ยเราจะพึงพอใจกับการหยุดการนิ่งยิ่งแสงสว่างเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในก็จะยิ่งเพิ่มปริมาณแห่งความพึงพอใจมากเข้าไปเรื่อยๆมันช่วยให้เราติดตามอยากศึกษาอยากเรียนรู้เพิ่มขึ้นไปอีกใจยิ่งนิ่งนุ่มเบาสบายแสงสว่างนั้นก็จะค่อยๆขยายครอบคลุมไปเราก็จะเห็นจุดกลางๆแหล่งกำเนิดของแสงสว่างเป็นจุดเล็กๆใสๆเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันบ้างตัวเท่ากับฟองไข่แดงของไก่บ้างมันจะเกิดขึ้นมานั่นแหละคือรัตนภายในเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างสูงทีเดียวเป็นธรรมดวงแรกรัตนะดวงแรกที่เทียบกับรัตนะเพราะมันใสเหมือนแก้วเหมือนเพชรใสใสที่มีทั้งมูลค่าและคุณค่าจะใสแล้วหลังจากนั้นเราไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยให้ทำอย่างเดิมนั่นแหละหยุดนิ่งใช้ไปเรื่อยๆนั่งหน้ายิ้มยิ้มหลับตาพริ้มๆกันไปอย่างนั้นให้ใจสบายมันยากอยู่ที่หยุดแรกหยุดแรกๆได้จะยากสักนิดหนึ่งเพราะเราไม่คุ้นเคยกับการหยุดใจไว้ภายในและคุ้นกับการหยุดใจไว้ภายนอกไปที่คนที่สัตว์ที่สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องอะไรต่างๆเหล่านั้นหยุดใจภายนอก
มันให้แค่ความเพลินเพลินใช่ไหมเพลินเพลินหมดเวลาไปวันวันแต่ถามว่ามีความสุขไหมมันก็ไม่ได้มีความสุขแต่มันก็เพลินเพลินมันไม่ทุกข์มันเพลินเพลินไม่สุขไม่ทุกข์เพลินเพลินกันไปอย่างนั้นแต่เราคิดว่ามันเป็นความสุขเพราะเราไม่รู้จักว่าความสุขนั้นมันเป็นอย่างไรจะรู้จักคำว่าความสุขหรือสิ่งที่ความสุขมีนั้นมันต้องหยุดนิ่งใจหยุดนิ่งคำคำนี้จึงจะปรากฏเกิดขึ้นหรือเข้าถึงคำความหมายที่แท้จริงของคำว่าความสุขเข้าถึงจิตวิญญาณของความเป็นสุขเนื้อหนังของความสุขเมื่อใจหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นอย่าไปท้อกันในกรณีที่เรายังทำไม่ได้ยังไม่เป็นมันเด็บแปลว่าเราจะทำไม่ได้ตลอดชาติแต่ฝึกไปบ่อยๆเนี่ยนั่งไปทุกวันในอริยบทอื่นยืนเดินนอนก็ทำความคุ้นเคยกับการวางใจเบาๆนึกเบาๆแตะใจเบาๆในกลางท้องโดยไม่กดลูกในตาเนี่ยเราฝึกทำความคุ้นเคยต้องอาศัยการฝึกนะลูกนะต้องฝึกอยู่ๆจะให้มันเป็นมาตั้งแต่เกิดมันคงเป็นไปได้ยากเราก็ยังไม่เห็นมีใครเป็นกันต้องอาศัยการฝึกกันทั้งนั้นลูกทุกคนอยู่ในวิสัยที่ฝึกได้ที่จะเข้าถึงได้ไม่ยากนักอ่ะค่อยๆทำไปเพราะนั้นวันนี้เรายังไม่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นให้เราดูในกลางกายก็ไม่ได้แปลว่าไม่ก้าวหน้าแต่ว่ามันดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ฝึกไปแล้วก็นั่งนานๆขึ้นนิ่งนานๆเข้าอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละมันถึงจะได้ไม่ต้องฝึกนิ่งเบาสบายทีนี้พอถึงจุดที่ใจจะถกศูนย์มันกลวงข้างในแล้วเนี่ยเป็นโพรงมันท่อมันหลุมลึกๆเหวลึกๆหรือที่โล่งลึกๆบางทีโล่งลึกๆมีความมืดเล็งดังเหล่านั้นจนกระทั่งเราหวั่นไหวเพราะเราไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้มาก่อนมักจะกลัวกันสะดุ้งหวาดเสียวว่ามันจะมีอะไรลึกๆในนั้นจะตายหรือชีวิตเราจะสิ้นสุดในวันนี้หรือจะหลุดไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรต่างๆก็จะเกิดความสะดุ้งหวาดเสียวก็มีบ้างบางคนแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนทำก็คืออย่าสูญเสียความสงบของใจให้ใจหยุดนิ่งเฉยๆอย่างนั้นเรื่อยไปเป็นกลางๆอย่าให้ใจสูญเสียความเป็นกลางๆไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์ต่างๆหรือประสบการณ์ใดๆนิ่งต่อไปแล้วมันก็จะผ่านไปแต่ถ้าหากมันวืดลงไปแล้วเราสะดุ้งหวาดเสียวเราก็อนุญาตให้มันหวาดเสียวได้สักครั้งสองครั้งบ่อยๆเข้ามันก็จะค่อยๆคุ้นไปเพราะมันไม่มีอันตรายอะไรจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่พระเดชคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายจึงย้ำว่าหยุดนี่ให้ใช้ได้ตลอดตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์แล้วก็หยุดนิ่งไปเรื่อยๆแม้แสงสว่างแสงแรกแสงแก้วแสงแรกครั้งแรกมันเกิดขึ้นก็อย่าลิงเลิศใจตื่นเต้นจนเกินไปแต่ถ้าห้ามไม่ได้ก็ช่างมันถ้ามันหายไปก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆนี่ก็เป็นสิ่งที่ลูกทุกคนอย่าฟังผ่านเราไปถึงตรงนั้นจริงๆแล้วเรามักจะลืมสิ่งที่ได้แนะนำเอาไว้ลืมหลักวิชากันหมด
ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาหัวใจบริสุทธิ์หยุดนิ่งในระดับหนึ่งแสงสว่างภายในมันก็เกิดขึ้นแล้วก็นิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าเพิ่งไปแสวงหาคำตอบว่ามันมาจากไหนเป็นอย่างไรเนี่ยถูกหรือผิดแสงอะไรใครฉายใครส่องใครเปิดไฟหรือลืมเปิดปิดไฟอะไรอย่างงี้ให้นิ่งต่อไปเพราะกว่าจะเห็นแสงนี้ได้ก็เราก็นั่งกันมาหืดขึ้นคอแล้วมันไม่ใช่ช่วงที่เรากำลังจะแสวงหาคำตอบอะไรสิ่งที่จะต้องทำคือหยุดนิ่งเฉยๆอย่างเดิมทำต่อไปนิ่งไปเรื่อยใจมันก็จะเบิกบานไปเรื่อยๆเราจะพบว่าใจที่หยุดนิ่งนี่มันประเสริฐจริงๆมันสูงส่งมันมีคุณค่ามันเป็นสิ่งที่เราแสวงหาจริงๆนั่นแหละซึ่งจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีประสบการณ์มาถึงตรงนี้จิตที่บริสุทธิ์ย่อมดีกว่าจิตที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ว่าบุคคลที่จิตไม่บริสุทธิ์นั้นจะเพียบพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองมากมายพวกพ้องบริวารไงก็ตามมาสู้ที่หยุดนิ่งใจหยุดนิ่งเห็นแสงสว่างแวบเดียวไม่ได้มันให้ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่และแตกต่างจากกันมากจนกระทั่งทำให้เราเกิดความพึงพอใจที่จะติดตามต่อไปกับแสงสว่างภายในนั้นแล้วเราก็จะพบสิ่งที่มีอยู่แล้วดั้งเดิมไม่ได้เป็นการปรุงแต่งของใจแต่ว่าใจใสสะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งมีความละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่แล้วนะมันก็เข้าถึงได้เห็นได้เห็นดวงธรรมเห็นกายภายในเห็นชีวิตภายในที่ต่างระดับกันปราณีตสูงขึ้นไปเรื่อยๆที่เรียกว่าชีวิตของอริยะคือห่างไกลจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เข้าไปสู่สิ่งที่สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆและในสุด ก็จะเข้าถึงพระธรรมกายในตัวพอถึงตอนนั้นมันก็หายสงสัยแล้วก็จะเกิดความรู้แจ้งขึ้นมากับใจที่เห็นแจ้งนั้นว่านี่แหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงพึ่งได้ช่วยเราได้ปกป้องผ่องภัยได้ภายในอบายภายในสังสารวัฏมันจะมีความสุขอยู่อย่างนั้นแหละสุขอย่างที่มันยิ้มออกมาจากภายในอยู่เฉยๆก็มีความสุขในระดับที่ก็ไม่ได้ต้องการอะไรที่จะเป็นของตัวเองอยากจะอยู่กับตรงนี้เป็นนานๆแล้วก็จะเข้าถึงความเป็นพระความรู้สึกที่ว่าเป็นพระเป็นยังไงมันจะรู้สึกตรงนั้นแหละเมื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและหลังจากนั้นก็ใจมันก็จะนิ่งแน่นไปแล้วก็ฝึกให้ชำนาญทั้งนั่งนอนยืนเดินให้เห็นชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาเมื่อเขาถึงธรรมกายแล้วการศึกษาวิชาธรรมกายก็จะเริ่มต้นกันแล้วแหละซึ่งเป็นไปตามวิชาสามจตุปปาติญาณการระลึกชาติหนหลังซึ่งเราลืมไปแล้วไม่มีความรู้เราเคยเวียนว่ายแต่เกิดผ่านมาเคยเกิดเคยแก่เคยเจ็บเคยตายมานับครั้งไม่ถ้วนลืมไปหมดเลยเหมือนมาเรียนรู้ใหม่ชีวิตใหม่ในโลกนี้ด้วยกายมนุษย์แต่ว่าพอไปถึงนะตรงนั้นนะใจมันพร้อมที่จะตั้งคำถามได้
เมื่อความละเอียดเราถึงจุดหนึ่งแล้วมันถึงเวลาที่เรากำลังจะแสวงหาคำตอบเมื่อก่อนเรามาเกิดเรามาจากไหนเนี่ยมันก็มีวิชาที่จะศึกษาเรียนรู้กันต่อๆกันไปแต่ในช่วงระหว่างเดินทางตั้งแต่ความอยากกระทั่งมาถึงความหยุดเลื่อยถึงกายในกายจนกว่าจะถึงพระธรรมกายในตัวจะเป็นช่วงที่เรายังไม่ควรแสวงหาคำตอบไม่ควรจะตั้งคำถามขึ้นมาในใจถูกผิดใช่หรือไม่ใช่มาจากไหนอะไรอย่างไรเพราะมันยังไม่ถึงเวลาแต่ว่าเมื่อเริ่มเข้าถึงธรรมกายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างช่ำชองเจนชัดเจนในเส้นทางนี้แล้วชำนาญแล้วเป็นวสีแล้วจะหกขเมตีลังกาไงก็เป็นพระอยู่ตลอดเวลาทั้งนั่งนิ่งสงบอยู่ในอริยบทเดิมเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดอย่างนั้นถึงตอนนั้นเราถึงจะค่อยแสวงหาคำตอบที่เราอยากจะเรียนรู้ว่าชีวิตคืออะไรมาจากไหนอย่างไรหรือกฎแห่งเหตุผลกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจมันก็จะไปศึกษาตอนนั้นแล้วก็จะเห็นเรื่องกฎแห่งการกระทำกฎแห่งการประกอบเหตุอย่างนี้และไปเป็นผลอย่างนั้นหรือผลที่เจออย่างนี้มันมาจากเหตุอย่างนั้นพอถึงณจุดตรงนี้เข้าเนี่ยมันจะเกิดทำให้เราเกิดความเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายแต่เกิดในภพเพราะมันหลีกหนีกฎแห่งกรรมกฎไตรลักษณ์กฎเกณฑ์กฎอะไรต่างๆไม่ได้เลยในโลกนี้นะมันต้องอยู่ในกฎนั้นกฎนี้อยู่ตลอดเวลาไม่เป็นอิสระไม่เป็นตัวของตัวเองเลยไม่มีอิสรภาพอย่างแท้จริงความเบื่อหน่ายนั่นแหละทำให้คลายความผูกพันในสิ่งที่เราเคยยึดมั่นว่าเป็นตัวเราของเราคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเหล่านั้นในภพภูมิต้นและใจมันก็จะค่อยๆหลุดจากสิ่งเหล่านั้นเป็นอิสระบริสุทธิ์หยุดนิ่งแล้วก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในมุ่งที่จะไปสู่นิพพานสิ่งตอนนี้มันจะเห็นกิเลสอาสวะอะไรต่างๆที่มันครอบงำบังคับเราตั้งแต่กายมนุษย์ทิพย์ลมรูปภูมิกายธรรมกตปูสุราสิกิตคาพระอนาคาเนี่ยเป็นชั้นๆเข้าไปแล้วก็มันหลุดจากกิเลสเหล่านั้นได้หยุดอย่างเดียวเลยแหละแปลกดีพอหยุดมันก็หลุดเลยหยุดที่ถูกส่วนมันก็หลุดที่มันบังคับอยู่มันก็ขยายแวบหายไปนั่นแล้วใจมันก็บริสุทธิ์เป็นอิสระเป็นอิสระเป็นชั้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 นเข้าไปก็ตั้งเป็นอิสระภาพอย่างสมบูรณ์เมื่อเข้าถึงกายธรรมรหัตตผลนั่นแหละมันบริสุทธิ์บริบูรณ์เลยจะถ้ามุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมก็ไปอีกแบบนึงมันก็จะก้าวเข้าไปสู่ภายในศึกษาเรียนรู้ไปคำถามโจทย์ของชีวิตมันจะแตกต่างกันถ้าโจทย์พ้นวัฏฏะก็อย่างหนึ่งหรือวัฏฏะก็ตั้งโจทย์อีกอย่างหนึ่งการศึกษาการเรียนรู้อะไรต่างๆมันก็ไปแบบแต่ที่เหมือนกันคือหยุดกับนิ่งอาศัยหยุดนิ่งอย่างเดียวแหละศึกษาไปเรียนรู้ไปและการปฏิบัติธรรมการทำสมาธิภาวนาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นงานแท้ที่แท้จริง
ของเราและมวลมนุษยชาติรวมทั้งเทวดาพรหมลูกพรหมทั้งหมดตลอดแสนกว่าจักรวาลอนันตจักรวาลเป็นงานที่แท้จริงเลยนอกนั้นไม่ใช่มันสำคัญแต่มันรองลงมาแค่ดำรงชีพอยู่ได้แต่งานแท้จริงก็คือตรงนี้แหละที่จะพยายามทำใจให้มันหยุดนิ่งจะได้หลุดพ้นจากสิ่งที่เขาบังคับบัญชาคือมันจะรู้เรื่องราวของชีวิตเราโอ้ถูกเขาบังคับบัญชากันมาตลอดมันนับพบนับชาติไปทั่วนั่นน่ะจะเรียนรู้ตรงนี้ได้มันต้องมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะมีจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างไปพร้อมๆกันจึงจะเรียนรู้ได้เพราะฉะนั้นลูกทุกคนก็เป็นผู้มีบุญในระดับที่จะศึกษาความรู้เหล่านี้ได้จึงสนใจให้ความสำคัญกับการฝึกใจให้หยุดนิ่งทุกวันอาทิตย์เราก็มากันไม่ขาดธรรมดาเราก็ทำกันที่บ้านพอเห็นความสำคัญถ้าใครเนี่ยเข้าใจว่างานที่แท้จริงคืออะไรสำคัญอย่างไรงานไหนสำคัญเร่งด่วนถ้าเข้าใจได้ก็เอาตัวรอดได้เวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกทุกคนก็ฝึกใจหยุดใจนิ่งๆไปเรื่อยๆปรับไปขยับเนื้อขยับตัวมึงให้มันผ่อนๆไปถ้าพอถูกส่วนแล้วตัวมันจะยืดขึ้นมาเองนะเดี๋ยวมันยืดนิ่งใจเราจะได้ใสๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะฝึกใจให้หยุดนิ่งกันไป